ีนะครับสวัสดีครับผมเมกาลินจากร้าน CM Furniture ครับกรรมการผู้จัดการสูงสุดครับสูงสุดจะถามไปได้ดูไหมกลับมาพบกับในพวก NDC นะครับ Network Education นะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับหน้าที่ของ NDC โดยหลักแล้วก็คือว่าเราจะมามอบความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่อง B&I แล้วก็จะเป็นเรื่อง Short Story นะครับเป็นแรงบันดาลใจก้าวไปสู่ใจบันดาลแรงนะครับวันนี้ครับผมอยากจะมาคุยเรื่องภูเขาน้ำแข็งครับมีใครเคยไปเที่ยวภูเขาน้ำแข็งบ้างครับมีนะครับมีพี่ฮุ้งคนเดียวนะครับภูเขาน้ำแข็งนะครับก็คือไอซ์เบิร์กนะครับนี่ครับอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังนิดนึงนะครับไอซ์เบิร์กครับก็คือภูเขาน้ำแข็งเหมือนที่ทุกคนเห็นเนี่ยครับภูเขาน้ำแข็งเนี่ยครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยมากแล้วก็เป็นที่ภูเขาแต่ละลูกเนี่ยครับก็จะมีสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับความสวยงามก็แตกต่างไปนี่คือสิ่งที่คนเห็นนะครับมันเป็นเพียงแค่ส่วนเดียวของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นนะครับภูเขาน้ำแข็งจริงๆรูปตารูปหน้าหน้าตาเป็นไงรู้ไหมครับเป็นแบบนี้ครับสิ่งที่ผมกำลังจะพูดในวันนี้ก็คือว่าภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นออกจากผิวน้ำอะครับเขาบอกว่ามีไม่เกิน 10-20% ส่วนที่เหลือครับอีกเกือบ 80% นะครับอยู่ใต้น้ำหมายความว่าไงครับมันคือว่าถ้าเปรียบเทียบภูเขาน้ำแข็งกับความสำเร็จนะครับเขาบอกว่าความสำเร็จนะครับคนเราเห็นความสำเร็จแค่ 10% แน่นอนครับนักธุรกิจอินจิเนียร์ที่เข้ามาอยู่ในห้องนี้ครับผ่านการคัดกรองจากคณะคอมมิตี้ไม่ว่าจะเป็นชุดแรกและชุด2อยู่แล้วเราคัดกรองคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเข้ามาในกลุ่มเราเราคัดกรองคนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเข้ามาในกลุ่มเราอันนี้คือ 10% นะครับที่เชิดหน้าชูตาอินจิเนียร์ให้เราเติบโตเติบใหญ่มาตลอดระยะเวลา7เดือนที่ผ่านมานี้แต่สิ่งสำคัญที่สุดไอ้ 8-90% ข้างล่างเนี่ยครับผมถามหน่อยครับว่ามีใครเคยรู้มั้ยครับว่าเราทำงานหนักแค่ไหนเป้าหมายของเราอะครับผิดพลาดไปไม่รู้เท่าไหร่ความตั้งใจของเราอะครับทำแล้วทิ้งไปไม่รู้เท่าไหร่ผิดหวังมาแล้วไม่รู้กี่รอบล้อโฟกัสไปไม่รู้กี่รอบกว่าจะประสบสำเร็จได้ขนาดนี้มันผ่านอะไรมาเยอะมากครับและสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งสำคัญที่สุดจะทำให้กลุ่มเราเติบโตครับถ้าเปรียบเทียบภูเขาน้ำแข็งนี้กับ B&I Engineer นะครับผมมองว่า 10% ข้างบนนะครับมันคือการที่เรามาประชุมทุกวันพฤหัส 7:00 น.ถึง 9:00 น.เป็นเวลา120 นาทีต่ออาทิตย์นะครับไอ้ส่วนข้างล่างนะครับมันเคยรู้ไหมครับมันคือการที่เราต้องออกไปวันทุกวันกับเพื่อนมันคือการที่เราต้องมาประชุม LT ทีมกับทีมของชุดประธานมันเป็นการที่เราต้องเชิญแขกมันเป็นการที่ LT ทีมทุกคนต้องทำงานหนักเพื่อให้ฐานรากมันแข็งแรงยิ่งฐานรากแข็งแรงเท่าไหร่ครับมันทำให้เรามีภูเขาน้ำแข็งที่สวยงามข้างบนมากเท่านั้นนะครับการออกไปวันทุกวันนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดล่าสุดผมมีโอกาสได้ไปวันทุกวันพี่ฮุ้งนะครับพี่วิปแล้วก็อาจารย์สอนนั่งคุยเสวนากันครับประมาณชั่วโมงกว่ามันได้สิ่งอะไรที่น่าตื่นเต้นนะครับผมได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพี่ฮุ้งมากมายที่ไม่ใช่เรื่องขายประกันพี่ฮุ้งเจ้าแม่ที่ดินชัดๆเรามีโอกาสแลกเปลี่ยนกันพี่วิปก็กำลังจะเปิดสาขา2ได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยระบบจัดการเขาจัดการยังไงลูกน้องผมมีน้อยกว่าผมจะบริหารจัดการได้ยังไงเท่าเขาเรื่องภาษีอาจารย์สอเขียนมาเป็นฉากงงทุกตอนนี่คือสิ่งมันคือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้วันทุกวันได้เราไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้ธุรกิจเขาครับแต่เราสามารถเรียนรู้สิ่งที่เขาไปเรียนรู้ธุรกิจที่เขามีอยู่เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการทำยังไงถึงเราจะรู้มากกว่านั้นคือการออกไปวันทุกวันยิ่งออกไปวันทุกวันเยอะทำให้เราได้เรียนรู้ธุรกิจเพื่อนเยอะเหมือนที่ผมเคยพูดในช่วง NEC ครั้งหนึ่งครับเขาบอกว่าทุกการออกไปวันทุกวันอาจจะทำให้ไม่ได้เกิดเรฟเฟอรัลแต่ผมเชื่อครับว่าทุกเรฟเฟอรัลที่ดีครับล้วนเกิดจากวันทุกวันนะครับวันนี้สำคัญที่สุดเราต้องรู้ว่าเราไม่รู้อะไรและเราต้องรู้ว่าเรารู้อะไรหลายๆคนเขียนเรฟเฟอรัลครับคิดว่าเพื่อนทำอาชีพนี้เขียนสักแต่จะส่งไปเพื่อจะได้คะแนนนะครับทราฟิกไลฟ์เป็นเพียงแค่คะแนนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเคย 90% ข้างล่างนะครับเรามีเรฟเฟอรัลน้อยแต่ทุกเรฟเฟอรัลมันปิดยอดได้ดีกว่าไหมครับดีกว่านะครับนี่ผมจะให้ดูตัวอย่างภูเขาน้ำแข็งเพิ่มเติมนะครับเนี่ยครับตัวนี้มีโชว์แค่ไม่ถึง 10% นะครับข้างล่างอีก 95% นะครับเห็นไหมครับยิ่งฐานรากมันแข็งแรงมากขึ้นเท่าไหร่ความสวยงามข้างบนมันก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับต่อให้ละลายเท่าไหนก็ช่างข้างบนก็ยังอยู่ครับเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องขยันมากกว่านี้แล้วตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำคืออะไรครับโฟกัสงานเบียวดีนะครับภูเขาน้ำแข็งจะแข็งแรงได้นะครับถ้างานเบียวดีเราดีล่าสุดใครไปประชุม MST มาเมื่อวานนะครับแล้วกลับมาทันมีใครประชุมกรุงเทพแล้วกลับมาทันนะครับมี2ท่านในวันนี้นะครับขอทุกคนตบมือเขาหน่อยได้ไหมกลุ่มคนที่เสียสละทำให้กลุ่มของเราแข็งแรงได้ก็ต้องมีคนเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมขอฝากไว้นะครับทุก
การออกไปวันๆอาจจะไม่ได้เกิดเรฟเฟอรัลนะครับแต่ทุกเรฟเฟอรัลที่ดีล้วนเกิดจากการวันๆเปรียบเสมือนว่าทุกความพยายามอาจจะไม่ทำให้เราประสบความสำเร็จแต่ทุกความสำเร็จล้วนเกิดจากความพยายามเท่านั้นครับขอบคุณครับ